หลังจากเราลงข้อมูลรายวิชาแล้วนะครับเราก็จะสามารถมาใส่คะแนนได้นะครับลงทั้งตรวจสอบรายชื่อนักเรียนมาที่คะแนนหน่วยการเรียนก่อนนะครับคะแนนหน่วยการเรียนก็เลือกตามหน่วยที่เราตั้งไว้นะครับลองดูนะครับเห็นไหมครับ10 10 10แล้วจะสรุปเป็น20ให้เรานะครับนี้เราก็มาลงคะแนนอันนี้มันมีข้อมูลค้างเก่านะครับไม่เป็นไรของอาจารย์จะเป็น0 0 0หมดนะครับก่อนอื่นอาจารย์เช็คชื่อห้องนะครับต้องให้ครบให้ตรงนะครับตามที่อาจารย์สอนถ้าไม่ตรงอย่าไปทำนะครับอาจารย์เอากลับมาเพื่อเอาข้อมูลใหม่ไปก่อนนะครับไม่อย่างนั้นอาจารย์จะทำฟรีนะครับทำฟรีมีโครงการเด็กเรียนฟรีไม่มีโครงการอาจารย์ทำฟรีอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์เอากลับมาก่อนนะครับอันนี้ผมก็ลองใส่คะแนนเล่นๆไปนะครับเอาแค่5คนแรกนะครับงั้นอาจารย์สามารถแก้ไขได้นะครับคลิกข้างล่างก่อนนะครับแล้วก็ไปเลือกใส่คะแนนข้างบนเพื่อให้เห็นความแตกต่างกันนะครับก็ต้องพยายามใส่ให้เด็กผ่านจุดประสงค์นะครับอย่าลืมนะครับไปกดเลยมันไม่ไปนะครับอาจารย์ต้องมากดข้างล่างอย่าลืมนะครับเดี๋ยวหลังจากนั้นอาจารย์กดบันทึกรวมคะแนนก่อนนะครับคะแนนก็จะออกมาคะแนนอาจารย์ได้เท่าไหร่ไม่รู้แต่เขาจะให้มาปัดนะครับอาจารย์ปัดในเชิงที่เป็นประโยชน์กับเด็กนะครับตรงนี้ไม่เป็นทศนิยมนะครับหลังจากนั้นก็จัดเก็บตอบโอเคเสร็จแล้วตัวก็จะบางลงเห็นไหมครับอาจารย์จะสามารถเลือกหน่วยต่อไปได้หน่วยนี้เลือกไว้แค่20นะครับก็สามารถแก้ไขได้เลยนะครับก็คำนวณแล้วก็บันทึกเสร็จเรียบร้อยนะครับไปหน่วยที่3เหมือนเดิมนะครับกดจิ้มข้างล่างก่อนแล้วก็มาใส่คะแนนให้เขาอันนี้ผมทำเพื่อจะให้เห็นเวลาตัดเกรดว่ามันจะมีข้อแตกต่างกันใส่เกินไม่ได้นะครับใส่เกินมันจะบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่นะนะครับแล้วก็คำนวณนะคะแนนก็จะออกมาบันทึกโอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับหลังจากครบทุกหน่วยแล้วก็กดสิ้นสุดนี่ก็จะเป็นการเสร็จสิ้นในการลงคะแนนหน่วยการเรียนครับ